ทำไมเรื่องราวมันเยอะแยะวุ่นวายขนาดนี้ใช้ออกเป็นหนูทดลองเจ้าพวกนั้นเป็นใครกันแน่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวันหลังคงต้องถามศาสตราจารย์ดูหน่อยแล้วล่ะว่าแต่ท่านนีน่าเรื่องที่ท่านศาสตราจารย์ฝากไว้คือเรื่องอะไรเหรออ๋อเรื่องนั้นเจ้าเพียงนั่นบอกให้ข้าศึกษาเกี่ยวกับรูปปั้นเทพธิดาทั้ง3ที่พอนเทล่านะเขาบอกว่ามันมีข่าวลือแปลกๆข่าวลือแปลกๆข้าเองก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่คงต้องเริ่มสืบแล้วละข้าได้ยินมาว่ามีสถานที่ลับที่สามารถฟังเสียงของเทพธิดาทั้ง3ได้ไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอนั่นก็มีความไปได้นะเราคงต้องไปที่รูปปั้นเทพธิดาทั้ง3กันก่อนมีปัญหาอะไรงั้นเหรอรูปปั้นเทพธิดาทั้ง3อยู่ในโบสถ์ชั้นใต้ดินของมหาวิหารนั่นแหละปัญหาทำไมล่ะถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็เข้าไปในโบสถ์ไม่ได้ก็แค่บอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เหรอคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงแต่ถ้าเราได้ยินเสียงของเทพธิดาที่นั่นก็อาจจะได้รู้เรื่องของข้าด้วยก็ได้ไม่มีทางเข้าไปได้เลยเหรอไม่รู้สิลองแอบเข้าไปตอนกลางคืนดูไหมล่ะกรีทันสวิตเซอร์ทันสวิตเซอร์มาแล้วรีตาสมิสเซอร์บอกมาทางนี้หน่อยค่ะก่อนทางอะตอนนั้นคนมาตอนนั้นด้วยมาถึงที่นี่แล้วเหรอเนี่ยหนีกันเถอะอะไรกันนี่ตายจริงขอโทษนะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะต้องใช้เวลาเก็บกวาดสักพักตอนนี้กำลังเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุห้ามผ่านโปรดใช้เส้นทางอื่นทำไงดีไม่มีทางหนีแล้วไปที่ดีกันก่อนเถอะนั่นมันพอมเทราชเวิร์ดนี่นะแต่เราจะติดอยู่ในนั้นเร็วเข้าเจ้าบ้าสุดท้ายก็กลายเป็นข้าหมุนร้อยรอบตามเจ้าเลยไม่ใช่หรือไงขนาดท่านอาจารย์ยังเหนื่อยเลยแบบนั้นก็ไม่ควรสั่งให้ข้าทำไม่ใช่หรือไงเจ้าถือเก่งเหลือเกินนะอีหลบโอ้โหหลบแบบพี่ต้นท่านไม่เป็นไรใช่ไหมพรสวรรค์ที่ข้าได้รับมาจากฟากฟ้าก็คือสมรรถภาพทางร่างกายถ้างั้นท่านไม่ได้เป็นไนท์แทนซะล่ะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าขอข้าหลับไปแล้วเจ้าอย่ากวนประสาทท่านอาจารย์เลยนะเอ๊ะข้าเนี่ยนะเดอร์ลิงไม่ต้องกินข้าวจนกว่าเจ้าจะทำความสะอาดรอบๆพิหารเสร็จไปซะเฮ้อข้าทำอะไรผิดเนี่ยก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องคิดเรื่องการเปลี่ยนอาชีพนี่นาไม่ใช่ว่าใครๆจะมีพรสวรรค์ในอาชีพนี้เหมือนกับเจ้านี่นาจะเปลี่ยนอาชีพแล้วโดนโกรธไม่แปลกหรอกไอริสเจ้าเหมาะกับอาชีพม้องมากกว่าข้าซะอีกก็ถ้าข้ามีพลังเหมือนเจ้าแล้วก็เอ๊ะไอริส
นี่มันอะไรกันนักกันหนาะมีแต่เรื่องเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดพวกเจ้าเป็นใครกันอ่ะพวกเราหลงทางนะ่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาร์คบิชอปเข้าเยี่ยมชมจึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในวิหารเด็ดขาดไปไหนก็ไม่ได้ยายนักดาบนั่นยังไม่เข้ามาใช่ไหมน่าจะนะมีคนล้อมเต็มไปหมดแบบนั้นคงเสียเวลานิดหน่อยนี่ดังหน้าดูเลยนะมั่นแล้วนี่เราจะเอายังไงกันดีลองขอให้ม้องพาเราไปซ่อนตัวดีไหมความคิดดีเหมือนกันนี่ข้าต้องไปแล้วจะไปจะชิ่งแล้วท่านม้องข้าลีน่าเป็นเมดและนี่น้องผู้นำหลังข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบชื่อของข้าคือเสี่ยวหลิงท่านม้องฮะท่านพอจะช่วยน้องผู้ได้สงสารของข้าได้หรือเปล่าเอ๊ะเธอเพิ่งสูญเสียความทรงจำตอนนี้แม้แต่ครอบครัวก็ยังจำไม่ได้พวกเราเลยอยู่ระหว่างเดินทางท่านหาความทรงจำและอาจเป็นเพราะการเดินทางมันช่างยาวนานและยากลำบากเหลือเกินน้องข้าจึงเริ่มป่วยหนักและยังสูญเสียความทรงจำมากขึ้นจนตอนนี้เขาเลยดูเหมือนคนโง่คนหนึ่งน่าเศร้าจริงๆคนโง่แบบนี้แหละดีแล้วทำไมข้าโง่ล่ะความสงสารนี่แหละสูตรโกงที่ดีที่สุดน้ำมาเถอะนะโอ้ยโดนต่อยแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งั้นหัวเราะไว้ก่อนแล้วกันดูท่าจะเป็นออกมากแล้วเนี่ยไม่มีทางรักษาเลยเหรอใช่แม้แต่เพาะแสที่จะช่วยตามหาความจำของเขายังไม่มีเลยแต่พอดีข้าได้ยินมาว่ามีสถานที่ที่สามารถได้ยินเสียงของเทพธิดาอยู่เลยอยากจะลองไปที่นั่นดูสักครั้งท่านหมายถึงโบสถ์ใต้ดินหรือเปล่าใช่ที่นั่นแหละ แยกบทพูด โธ่เพ้อผู้น่าสงสารชั้นใต้ดินนั่นคือความหวังสุดท้ายของเจ้าสินะได้โปรดเถิดข้าอยากได้รับความเมตตาจากเทพธิดาสักครั้งเจ้าเป็นเมดใช่ไหมข้าคือคนที่จะกลายเป็นศาสตราจารย์ในห้องวิจัยอันมีชื่อเสียงแห่งกิฟเฟนคนทั่วไปจะขนานนามข้าว่าผู้ยิ่งใหญ่ศาสตราจารย์แห่งกิฟเฟนที่แท้เจ้าไม่ใช่เมดธรรมดานี่เองดังนั้นตอนข้าย้ายไปเป็นเมดจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าได้ไหมอย่างเช่นให้ทำจดหมายแนะนำอะไรแบบนั้นอะแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณมากเลยถ้างั้นเราไปคุยรายละเอียดกันข้างในดีกว่าไหมโอเคข้าลืมไปเลยถ้างั้นตามข้ามาได้เลย หาคอนเนคชั่นกลับมาทีไรก็วุ่นวายตลอดก็ทุกคนตั้งใจมาดูใบหน้าของท่านสวิสเซอร์นี่นะแต่ยังไงพวกเราก็ได้อยู่ใกล้ท่านสวิสเซอร์ที่สุดงานก็เหมือนจะทำไม่สำเร็จแถมยังมีเรื่องวุ่นวายอีกข้าเลยเหนื่อยใจจริงๆฮ่าไปก่อนนะได้เลยท่านสวิสเซอร์ได้เลยท่านสวิสเซอร์เมื่อไม่นานมานี้เกิดเรื่องแปลกๆที่ชั้นใต้ดินของมหาวิหารเขาบอกว่าที่ห้องสการะรูปปั้นเทพธิดาทั้ง3มีแสงและเสียงของเทพธิดาดังออกมาพวกผู้ศรัทธาปิดผนึกทางเดินเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปตามอำเภอใจมีเพียงท่านอาร์คบิชอปและหายคิดเท่านั้นที่ไปยังสถานที่นั้นได้ที่จริงปกติมันก็ไม่ใช่ที่จะเข้าไปได้ง่ายๆอยู่แล้วนะข้าบอกพวกอัคโครไลท์และหรือพรีสที่ได้ยินเสียงว่าอย่าพูดมากแต่ข่าวลือก็ยังแพร่ออกไปอยู่ดีตอนนี้คงรู้ทั่วตอนเทล่าแล้วอีกไม่นานคงไปถึงเมืองอื่นๆนั่นมีวิธีเข้าไปที่นั่นเลยเหรอก็พวกเจ้าเข้าไปก็คงไม่เป็นไรบ้างตามมาข้ารู้ทางลัดว่าแต่พาพวกเราเข้าไปแบบนี้ท่านจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเพราะข้าตั้งใจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วคือถ้าหากรักษาเพอหายแล้ว
ข้าขอจดหมายแนะนำตัวสักฉบับนะแน่นอนอยู่แล้วถ้ามาหาข้าที่วัดแลบในเมืองคิฟเฟ่นข้าจะให้เรียนคอร์สชั้นสูงสำหรับเมจด้วยถ้างั้นท่านทั้งสองคนเปลี่ยนเป็นชุดอาโคลิตถ้างั้นท่านทั้งสองคนเปลี่ยนเป็นชุดอาโคไลต์ก่อนดีกว่าเพราะถ้าคนนอกเข้ามาเห็นมันจะดูแปลกๆนะเฮ้ยได้เปลี่ยนชุดด้วยว้าวดีแล้วเดี๋ยวข้าจะพาไปตรงทางเดินทางเข้านะเป็นอาโคไลต์ชายอาโคไลต์หญิงซิสเตอร์โลซาสตาสบายดีไหมเจอวันนี้ดูเหนื่อยๆนะข้ากำลังจะตายอยู่แล้วเซลลิงตอนนี้พวกข้ายุ่งกับงานที่ท่านไฮพีทสั่งจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยลินนี่มันไปฟักทองและสตูฟักทองสูตรพิเศษของท่านหัวหน้าเชฟมีแขกสำคัญมาเหรอบาบาททิสแทนกลับมาแล้วเหรอฮะทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะข้าตกใจที่ไหนกันแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าทำหน้าที่แนะนำทางให้เหล่าพี่น้องอโคไลท์หน้าใหม่ข้าแค่บอกทางให้ข้าบอกแทนไหมล่ะเฮ้ยจะอู้งานงั้นเหรอเจ้านั่นข้าเหมือนจะเคยเจอนะโอ้ยช่างเถอะหน้าตาเหมือนเด็กอดอยากในประเทศนี้มีถมไปท่านพี่ท่านไฮเบมโมโหใหญ่เลยบอกว่าพวกเราสายแล้วเข้าใจแล้วอย่าลืมเอาอาหารนั่นมาด้วยล่ะหึเวลาอาหารแล้วไม่ใช่เหรอจะเอาอาหารจากไหนกันตรงนี้คือทางลับแค่เปิดระบบที่อยู่ในตู้หนังสือนี้สิวลิงท่านอาจารย์ไอ้ตัวนี้บอกให้ทำความสะอาดรอบๆโบสถ์ทำไมถึงอู้งานมาอยู่ที่นี่เปล่านะท่านอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องมาแก้ตัวข้าคงแค่ง่วงกับเจ้าน้อยเกินไปสินะไม่เคยเห็นความสำคัญของอาจารย์ลูกศิษย์อย่างเจ้าวันนี้ข้าจะต้องสั่งสอนให้ทำให้ขึ้นใจข้าขอโทษเดี๋ยวหยุดก่อนทิ้งไปละอยู่เดี๋ยวนี้นะข้าบอกให้เจ้าหยุดไงอาจารย์คนนั้นน่าสงสารมากเลยนั่นสิเอาละในที่สุดก็ได้โอกาสเปิดโปงความลับที่พวกหวัดหลวงปิดบังเอาไว้สักทีอีกอย่างความหวังที่จะเป็นเมจผู้ยิ่งใหญ่ของข้าก็กลายเข้ามาอีกก้าวแล้วเช่นกัน เอาละเข้าทางลับไปดีกว่าอะไรเหรอข้างในนั้นมีพลังเวทแปลกๆอยู่ยังไงอ่ะมันไม่ใช่พลังเวทที่ใช้กันในวิหารน่าแปลกทำไมเวทมนต์แบบนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแฮะแต่ลองเข้าไปก่อนเถอะว่าแต่เสื้อผ้านี้ไม่ต้องไปคืนเหรอวางทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็คงมีคนมาเก็บไปเองแหละว้าวใส่ชุดเทิดทะแบบนี้เข้าไปได้ยังไงเรียบตัวยากสมัติไปกันเถอะ